ปัจจุบันนะครับ NLP ส่วนใหญ่ก็จะใช้พวก Neural Network จะใช้ Machine Learning กันสักส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องใช้การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคหรือ Syntactic Parsing ขึ้นมาเนี่ยเราควรจะรู้ Syntax ที่เป็นตัวทฤษฎีเนี่ยสักระดับหนึ่งเพื่อทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าทำไม Tree หรือ Parse มันถึงออกมาเป็นแบบนั้นแล้วเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับไวยากรณ์ครับจริงๆไวยากรณ์มันก็ไม่เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเข้าใจขนาดนั้นแต่ลองดูประโยคตัวอย่างก่อนนะครับมานี่ดื่มไวน์มานี่ดื่มการที่เราเขียนตัวเครื่องหมายดอกจันไว้ข้างหน้าเนี้ยคนที่ศึกษาซินแท็กซ์มันแปลว่าประโยคนั้นเนี่ยมันผิดนะครับมันผิดไวยากรณ์หรือฟังดูแปลกมากทางไวยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่ามีประโยคที่ผิดอยู่2ประโยคด้วยกันคือมานี่ดื่มกำลังจะไวน์ซึ่งฟังแล้วมันก็ผิดมากๆนะครับส่วนประโยคสุดท้ายนะครับไวน์มานี่กำลังจะดื่มหน้าที่ของไวยากรณ์อย่างแรกก็คือมันเป็นตัวเป็นข้อบังคับกำหนดมาว่าประโยคไหนเนี่ยโอเคประโยคไหนไม่โอเคอันนี้คือหลักแรกหลักง่ายๆแรกๆเลยนะครับเช่นถ้าเกิดประโยคไหนที่มันโอเคเนี่ยเราสามารถจะวาดเป็นทรีออกมาได้นะครับเพื่อจะแจกแจงว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าเราใช้ dependency grammar นะครับเราก็อาจจะเขียนกฎไว้ว่าอ๋อถ้าเกิดมันมี verb อยู่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมี direct object ที่เป็นคำนามอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของ verb เนี่ยอาจจะเป็นนามที่เป็น subject นะครับเพราะฉะนั้นมานี่ดื่มไวน์เนี่ยเราสามารถเขียนออกมาได้ว่าเออมันมีกฎข้อนี้ที่อนุญาตมันอยู่ส่วนมานี่ดื่มเฉยๆเนี่ยไม่โอเคเพราะว่ามันบอกเราบอกว่าเนี่ย verb เนี่ยทางขวามันต้องมี object อยู่อันนี้ทำให้ประโยคมานี่ดื่มเฉยๆเนี่ยอันนี้เป็นประโยคที่ไม่โอเคนะครับนี่คือการเขียนกฎ grammar แบบง่ายๆในสไตล์ของ dependency grammar นะครับลองดูท่ายากขึ้นมานิดหนึ่งมานี่กำลังจะดื่มไวน์คราวนี้เรามี verb ช่วยขึ้นมา2ตัวนะครับกำลังกับจะพวกนี้คือ verb ช่วยนะครับทำยังไงดีให้ประโยคนี้มันเขียน grammar ยังไงดีให้ประโยคนี้มันเป็นประโยคที่ถูกหลักไวยากรณ์นะครับหรือคือเราอาจจะบอกว่าถ้าเกิดมี auxiliary verb อย่างเงี้ยมันก็อาจจะอยู่ทางซ้ายของ verb ตัวนั้นนะครับก็อาจจะเขียนประมาณนี้นะครับส่วนลองมาดูมานี่ดื่มกำลังจะไวน์อันนี้กฎของเราก็สามารถข้ามมันทิ้งได้ถูกต้องนะครับเพราะเราบอกว่า verb ช่วยมีได้ในภาษาไทยแต่ขอให้มันอยู่ทางซ้ายของ verb นะครับอันนี้คือกฎง่ายๆนะครับเวลาเราเขียนกฎขึ้นมาจริงๆของ natural language จริงๆเนี่ยกฎมันก็จะเยอะแยะมากมายเพราะว่า pattern ของประโยคในแต่ละภาษาเนี่ยมันมีความซับซ้อนของตัวมันเองนะครับเพราะนั้นหลักแรกก็คือ syntax เป็นตัวกำหนดข้อบังคับไว้ว่าประโยคใดบ้างสามารถปรากฏในภาษาได้ถ้าเกิด syntax หรือ grammar อันนั้นเนี่ยไม่ยอมประโยคนั้นก็จะผิดไปและเป็นประโยคที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในภาษานั้นนะครับคอนเซปต์ต่อไปครับคือargument กับ adjunct นะครับ argument คืออะไรเวลาพอพูดถึง argument เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะพูดถึง verb argument คือสิ่งที่จะมาเติมเต็ม verb ตัวนั้นนะครับลองมาดูประโยคแรกผู้อำนวยการกรนกระเป๋าเอ๊ะมันประหลาดใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรนคำว่ากรนเนี่ยมันต้องการ argument แค่1ตัวนะครับก็คือ subject ที่อยู่ข้างหน้านะครับก็ควรจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตัว verb เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดว่าจะมี argument กี่ตัวมันบอกว่าคำว่ากรนเนี่ยมันมีได้แค่ตัวเดียวมันมี object มาตามหลังเงี้ยไม่ได้นะครับแล้ว argument เป็นสิ่งที่จะต้องมีถ้า verb บอกว่าจะต้องมี argument 2ตัวมันจะต้องมี2ตัวเป๊ะๆถ้าบอกว่ามันต้องมีตัวเดียวต้องมี1ตัวเท่านั้นนะครับนี่คือ argument ลองดูคำว่าซื้ออย่างเงี้ยเราบอกว่าซื้อมี2 argument นะครับก็คือผู้อำนวยการซึ่งเป็น subject แล้วก็กระเป๋านะครับที่เป็น object นะครับถ้าเราพูดว่าผู้อำนวยการให้กระเป๋าให้กระเป๋าคำว่าให้เนี่ยมันบอกว่าจริงๆแล้วในตามหลักไวยากรณ์ของคำว่าให้เนี่ยมันจะต้องมี argument 3ตัวพอมี2ตัวปุ๊บก็ผิดไปเลยนะครับยังไงก็ต้องมี3ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่ามี1ตัวมี2ตัวมันหายไปตัวนึงทำให้ประโยคนี้ผิดไปนะครับแล้วก็ใส่ดอกจันไว้ข้างหน้าตาม convention ของ syntactician เขานะครับพอเราบอกว่าเราเติมให้แล้วมีอยู่3 argument เนี่ยแล้วก็ happy นะครับประโยคนี้ก็จะโอเคไปนะครับอันนี้คือมี1 argument อันนี้คือมี2 argument อันนี้คือมี3 argument นะครับแล้ว adjunct มันคืออะไรนะครับ adjunct เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มา
ขยายประโยชน์เหมือนกันแต่ว่ามันมีความออปชั่นอลของมันอยู่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับถ้าเราให้ประโยคแบบเดียวกันเนี่ยแล้วเราเติมตรงนี้ขึ้นมาเมื่อเช้าหน้าเสาธงปรากฏว่ามี2ตัวอันนี้ตัวบอก temporal นะครับบอกเวลาส่วนนี้ตัวบอก location บอกสถานที่การให้อะไรกับใครเนี่ยมันก็จริงๆก็สามารถถูกขยายด้วยให้อะไรกับใครเมื่อไหร่ที่ไหนใช่ไหมครับแต่ว่าปรากฏว่า temporal กับ location adverb พวกนี้มันเป็น adjunct นะครับก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับมีก็ไม่ผิดไวยากรณ์ไม่มีก็ไม่ผิดไวยากรณ์นะครับซึ่งต่างกับจาก argument นะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ควรจะทราบไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกำหนดหลักๆเลยว่าประโยคเนี่ยมันจะถูกแกรมม่าหรือไม่ถูกแกรมม่านะครับคือใช้กำหนดว่าอะไรเป็น argument ของ verb อะไรเป็นแค่ adjunct นะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่เราได้จากตัวอย่างเหล่านี้คือ lexical item lexical item เป็นคำหรูๆของฝั่ง syntax นะครับมันแปลว่าคำศัพท์นั่นเองนะครับ lexical item เป็นตัวกำหนดจำนวนของ argument และจำนวนของ argument เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ grammarอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างไปแล้วนะครับโอเคลองดูประโยคก่อนที่จะดูคอนเซปต์ต่อไปลองดูที่ตัวอย่างประโยคอันนี้จะง่ายกว่านะครับลมพัดเตาแก่แม่ค้าพัดเตาลองดู dependency parts ของมันคืออันนี้เราบอกว่าอันเนี้ย noun subject ของมันคือลมอันนี้ก็เหมือนกัน noun subject ของคำว่าพัดอันเนี้ยก็คือคำว่าแม่ค้านะครับแล้ว object คืออันนี้คือเตาแล้ว object ของพัดนี่ก็คือเตาเหมือนกันปรากฏว่าสองอันนี้ประโยค2ประโยคนี้คล้ายเหมือนกันเป๊ะเลยในทางโครงสร้างครับก็เราก็ดูไม่มีอะไรผิดแปลกอะไรแต่ลองมานึกถึงลมพัดเตาดิลมพัดเตาเขาก็ไม่มีใครมาแบบพัดแบบนี้ใช่ไหมครับลมมันไม่ใช่เป็นตัวกระทำลมมันก็อยู่ของมันเองเตาต่างหากที่มาอยู่ข้างหน้าลมมันถึงพัดเตาได้ซึ่งมันต่างจากประโยคทางขวานะครับแม่ค้าพัดเตาแม่ค้าพัดเตาคือแบบมีพัดแล้วก็มาพัดเตาให้มันร้อนจริงๆนะครับคือ verb 1ตัวเนี่ยมีหลายความหมายได้ถึงแม้ว่ามันจะมีจำนวน argument เท่ากันนะครับเช่นอันแรกเนี่ยที่จริงมันเขาเรียกว่าอันนี้คือเป็น force of nature นะครับก็คือมันไม่มี agency ไม่มีการเจตนาเกิดขึ้นว่าแบบอ๋อลมมันมาพัดเตาแต่แม่ค้าเนี่ยเราเรียกว่าเป็น agent นะครับก็คือเป็นคนที่ทำการกระทำนั้นก็คือมานั่งพัดกันจริงๆนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้คือสิ่งที่ถูกพัดนะครับสิ่งที่ถูกพัดหรือบางทีเขาจะเรียกว่าอันนี้เป็น patient ก็ได้นะครับ patient เป็นสิ่งที่ถูกกระทำโอเคก็คืออันนี้หลักที่อยากจะเห็นก็คือว่าจริงๆแล้วตัว verb อ่ะเป็นตัวที่ assign ความหมายให้กับประโยคนะครับก็คือประโยคทางซ้ายเนี่ยลมพัดเต่าเนี่ยความหมายมันเป็นอีกแบบนึงถึงแม้ว่าโครงสร้างจะเหมือนกันและความหมายจะเป็นยังไงเนี่ยก็คืออยู่กับตัว verb เองว่าจะให้ตรงนี้เรียกว่า semantic role นะครับให้หน้าที่ทางความหมายของคำของ argument ตัวไหนเป็นอะไรบ้างในที่นี้ลมพัดเตาเราให้ semantic role ของคำว่าลมเนี่ยเป็น force of nature ส่วนทางขวาเนี่ยเราให้ semantic role ของคำว่าแม่ค้าเนี่ยเป็น agent เพราะเป็นคนที่ทำ verb ตัวนั้นจริงๆนะครับลองมาดูอีกประโยคนึงนะครับเรามาดูว่า verb เนี่ยมีวิธีการให้หน้าที่ทางความหมายกับแต่ละ argument ยังไงนะครับอันนี้เป็นประโยคที่เราเห็นมาแล้วนะครับก็คือเป็นแบบนี้dependency parts เป็นแบบนี้นะครับก็เมื่อเช้าแล้วก็สองทงแต่ว่า argument ของมันคือสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับเป็น argument 3ตัวที่เราว่าคำว่าให้เนี่ยคำว่า verb ให้เนี่ยมี argument อยู่3ตัวที่มันจะต้องมีอยู่ในประโยคนะครับอาจจะบอกว่าเนี่ยส่วนที่มันเป็น subject นะครับ verb อาจจะ assign มันให้มันเป็น agent นะครับหรือสิ่งต่อไปก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกให้นะครับที่ถูกให้สุดท้ายก็คือผู้รับอย่างนี้นะครับอันนี้พอเราบอกว่าอะไรเป็นเอเจนต์อะไรเป็นสิ่งที่ถูกให้ใครเป็นใครเป็นผู้รับอันนี้ก็คือเป็นการให้หน้าที่ทางความหมายกับอาร์กิวเมนต์ในแต่ละตัวนะครับซึ่งตรงส่วนนี้แหละที่ทำให้เราเห็นถึงความหมายของทั้งประโยคนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าหน้าที่ของความหมายของแต่ละคำคืออะไรเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเวลาเราได้ syntactic tree ขึ้นมาได้แล้วเรารู้ว่าอะไรเป็น argument ของอะไรอะไรเป็น dependent ของอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเค้าโครงของการประกอบสร้างความหมายขึ้นมาก็คือเราจะบอกว่า subject ของประโยคเนี่ยมันมีหน้าที่ทางความหมายยังไงบ้าง
object ของประโยค indirect object ของประโยคนี้มันมีหน้าที่ทางความหมายยังไงบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า semantic composition นะครับก็คือการประกอบสร้างความหมายซึ่งเวลาเราได้ syntactic parse มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถพยายามหาความหมายจากเค้าโครงของ syntactic parse ที่เราได้มาแล้วได้นะครับขอสรุปนะครับเป็นหลักการสำคัญสำคัญ3ข้อของ syntax นะครับที่ผู้ที่ทำ NLP ทุกคนเนี่ยควรจะทราบไว้นะครับว่า syntax เนี่ยเป็นตัวกำหนดข้อบังคับว่าประโยคไหนสามารถปรากฏในภาษาได้บ้างนะครับแล้ว lexical item เนี่ยเป็นตัวกำหนดจำนวนของ argument และจำนวนของ argument เนี่ยมันมีผลต่อประโยคใดที่จะผิด grammar ประโยคไหนไม่ผิด grammar นะครับถ้า argument ไม่ครบก็ถือว่าผิดอย่างสุดท้ายนะครับ syntactic tree อันนี้สำคัญมากเวลาเราวิเคราะห์โครงสร้างประโยคมาแล้วความสำคัญของโครงสร้างประโยคก็คือมันเป็นเค้าโครงในการประกอบสร้างความหมายถ้าเราทราบแล้วว่า argument แรกมันเป็น subject argument ที่2เป็น object เราก็มาดูที่ตัว verb อีกทีว่า subject ของ verb ตัวนี้มันควรจะทำหน้าที่เป็นอะไรของความหมายเป็น force of nature หรือว่าเป็น agent ของมันจริงๆและ object เนี่ยมันเป็นผู้รับของหรือเป็นของที่ถูกรับนะครับก็เป็นหลักการ3อย่างที่คนทำ NLP ควรจะทราบไปนะครับเกี่ยวกับ syntax ครับ